ให้วัดเป็นที่สำหรับทุกคนน่ะสร้างความรู้สึกที่เย็นสบายออกไปให้กับคนอื่นได้รับรู้บางคนเขาก็ทำงานมาหนักแล้วเงี้ยเจอเรื่องหนักๆจากที่บ้านมาเขาก็อาจจะอยากมาพักผ่อนมาพักร่างกายบ้างมาแบบไหว้พระสวดมนต์ทำอะไรที่มันเบาๆคลีนไม่ต้องแบกหามอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะอยู่แบบเย็นๆบ้างคือเพื่อนๆ เป็นไหมล่ะบางทีจันทร์ถึงศุกร์เราเหนื่อยจากการทำงานในชีวิตทั้งโลกเนี่ยพอเวลาเรามีเวลาสั้นๆเพียงแค่3วันหรือ7วันเราก็มีความรู้สึกว่าเราอยากมาวัดเราอยากพักผ่อนเหมือนเราไปเที่ยวรีสอร์ทไปเที่ยวโรงแรมมันไม่ได้ถึงต้องการจะพักผ่อนแบบนั้นน่ะเราอยากจะพักผ่อนแบบมาในสถานที่แบบเย็นๆมีต้นไม้มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์อยู่ได้ทำวัดเย็นวัดเช้าแล้วก็เดินจงกรมนั่งสมาธิอะไรเงี้ยนะสงบสงบเงียบๆไม่มีใครมายุ่งวุ่นวายกับเราอะไรเงี้ยนะจากตัวเมืองชลบุรีออกมาประมาณ70กิโลเมตรมีวัดแห่งหนึ่งในอำเภอบ่อทองตั้งอยู่เชิงเขาอบล้อมด้วยธรรมชาติจากป่าไม้ที่มีอยู่ดั้งเดิมมีถ้ำโบราณตั้งอยู่ใต้เขาชะอาโอนแห่งนี้เคยเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของพระธุดงค์กรรมฐานผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอีกองค์หนึ่งแห่งภาคตะวันออกของประเทศไทยพระประสบชัยหรือหลวงปู่ถ้ำธรรมนิโกท่านใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายเคยอาศัยถ้ำแห่งนี้บำเพ็ญภาวนาเป็นเวลาหลายปีท่านศึกษาปฏิบัติทั้งสมถะและวิปัสสนากรรมฐานกับหลวงปู่หนูพันธ์อิสโรงอำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกษแล้วท่านก็ออกธุดงค์มุ่งจาริกไปที่ประเทศอินเดียโดยการเดินไปจากประเทศไทยจำพรรษาอยู่ที่อินเดียถึง8ปีก่อนเดินทางมาที่ถ้ำเขาชะอางโอนฝึกปฏิบัติอยู่ในถ้ำหลายปีคนเลยเรียกว่าหลวงปู่ถ้ำและถ้ำแห่งนี้จึงชื่อว่าถ้ำประสบชัยอาจารย์จำนงเป็นลูกศิษย์ในการถ่ายทอดผลงานและการปฏิบัติจากหลวงปู่ถ้ำธรรมิโกและพระครูศาสนกิจวิมลหลวงปู่นูพานิสโรในแนวทางสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตและธรรมแต่ก่อนอาตมาก็คิดเหมือนกันพุทธเจ้าปรินิพพานไปนานแล้วมันยังมีอยู่เราก็คิดอย่างนี้มรรคผลนิพพานมันเป็นเรื่องไกลตัวแต่ตามที่จริงแล้วมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องที่เราสามารถทำได้แล้วก็ถ้าเราศึกษาถ้าเราปฏิบัติเนี่ยเราพิสูจน์พุทธเจ้าบอกให้มาพิสูจน์อย่าเพิ่งไปเชื่อต้องมาพิสูจน์ให้รู้จริงให้เห็นจริงนี่เราจะเข้าใจความเป็นจริงเลยสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในลักษณะของความไม่เที่ยงถ้าหากว่ารูปและนามดับไปเราก็ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะเพราะรูปนามนี้เป็นเหตุแห่งทุกข์ทั้งปวงมาอยู่ที่นี่หลวงปู่ถ้ำท่านก็ให้อาตมาไปอยู่ในถ้ำอยู่ในถ้ำก็ศึกษาอยากรู้เรื่องสมถะ
สมถะและวิปัสสนามันแตกต่างกันยังไงก็เลยอยู่ในถ้ำประมาณ6ปีสมถะนี่มันจะเป็นบาดฐานของวิปัสสนาเกิดสมาธิแล้วเกิดฌานนี่ก็เรียกว่าสมถะส่วนวิปัสสนาเน้นเรื่องญาณญาณนี่จะเน้นเรื่องตัวปัญญาที่กำหนดรู้ตามความเป็นจริงปัญญาแบบธรรมดาปัญญาแบบคณิกะสมาธิไม่ใช่ปัญญาได้โดยใช้สมาธิมากถ้าเราใช้สมาธิมากเกินไปมันก็เป็นสมถะกำหนดรู้ต่อเนื่องต่อเนื่องเรากำหนดรู้ความคิดพิจารณาความคิดกำหนดรู้การเดินพิจารณาการเดินกำหนดรู้อารมณ์พิจารณาอารมณ์กำหนดรู้ความเบื่อพิจารณาความเบื่อเรากำหนดแค่อย่างเดียวเนี่ยเขาจะพิจารณาด้วยตัวของเขาเองแต่ถ้าเรากำหนดไว้แล้วเราก็ว่าเอ้ยทำไมมันเป็นอย่างนั้นทำไมมันไม่เป็นอย่างนี้อันนี้เขาเรียกว่าจิตปรุงแต่งถ้าเป็นหลักการพิจารณาสักแต่ว่าคือเรากำหนดรู้อย่างเดียวเลยเกิดที่ไหนเราก็รู้ที่นั่นกำหนดรู้ความพอใจไม่พอใจดีใจเศร้าใจเสียใจนี่ต้องมีทุกอย่างเขาว่ากำหนดรู้กำหนดรู้กำหนดรู้นี่มันจะครบองค์ธรรมเลยใช่ไหมสติสัพพัญญะเข้าไปอย่างรู้ตัวที่เข้าไปรู้นี่เป็นตัวถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้การปฏิบัตินี่จากสิ่งที่มีสภาวะที่มีไปสู่สิ่งที่ไม่มีนั่นแหละเราถึงจะไปสู่ความพ้นทุกข์ใช่ไหมหมายความว่าถ้าทุกข์นี้ยังไม่ดับก็จะต้องมาเวียนว่ายตายเกิดและเกิดขึ้นมาก็ต้องมาเจ็บมาป่วยมาทำมาหากินต่อสู้ดิ้นรนใช่ไหมครับใช่คำว่าวัฏฏะคือการเวียนครับคือการเวียนว่ายตายเกิดคือวนเกิดวนเกิดเกิดมาเป็นมนุษย์บ้างเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างเกิดในสุคติโลกสวรรค์บ้างบางครั้งก็ไปเกิดเป็นพรหมบ้างอันนี้ก็คือวัฏฏะไม่มีวันที่จะจบถ้าหากว่าคนเราไม่มีทุกข์เหล่านี้ทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความจริงถ้าเราดับทุกข์พวกนี้ได้เราดับทุกข์ก่อนถึงสุดท้ายมันถึงจะไปดับรูปนามถ้าทุกข์รูปดับนามดับอันนั้นแหละที่เรียกว่าไปสู่มรรคผลนิพพานแต่ถ้าอย่างคนปกติหรือว่าสมมติผมเนี่ยผมเบื่อผมง่วงผมไม่นอนเลยผมไปหากาแฟกินเราก็มีสติเข้าไปอย่างรู้รู้แล้วรู้อีกรู้ซ้ำๆบางครั้งขี้เกียจเนี่ยมันจะเป็นทุกคนอันนี้ก็เป็นสภาวะธรรมนะก็คือขี้เกียจก็ทำไม่อยากทำก็ทำเบื่อก็ทำถ้างั้นเราจะข้ามพ้นสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ว่าความขี้เกียจมันมีอยู่ในทุกคนนั่นแหละเป็นธรรมชาติมันก็เลยมีคนกลุ่มหนึ่งที่อยากปฏิบัติธรรมแบบแค่เดินจงกรมแล้วนั่งสมาธิหรือนั่งกำหนดสติอยู่สบายๆแบบที่ผมนั่งอยู่เงี้ยนะเป็นสื่อที่ค่อนข้างแบบแนวชีวิตนิดนึงบางคนก็จะแบบดูว่ามันเคร่งเครียดหรือว่าจริงจังกับชีวิตเกินไปแต่ผมบอกให้วันนึงคุณก็ต้องมาทางนี้แหละจะช้าจะเร็วอะไรๆดีๆที่ได้รับมันจะเป็นอย่างนั้นตลอดไปเหรอถ้าไม่ทำเหตุใหม่ต่อเนื่องมันเป็นบุญเก่ามันเป็นความพยายามในตอนนี้ที่เราได้รับมันมาวันหนึ่งที่มันมีการเปลี่ยนแปลงก็จะรู้สึกเศร้าใจทุกข์ใจบางคนก็เป็นซึมเศร้าเป็นอะไรต่ออะไรบ้างแก้ผิดทางก็ไปหาหมอดูไปบนเพื่ออะไรเพื่อที่จะไปแก้ทุกข์นั่นแหละไปแก้ปัญหาที่มีอยู่ด้วยการไปอ้อนวอนให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยให้ความทุกข์นั้นมันหายไปเข้าใจว่าความทุกข์มันไม่มีหรอกฉันมีแต่ความสุขชีวิตฉันมีความสุขทุกข์คืออะไรฉันไม่เคยทุกข์ทุกข์มันก็ยังอยู่อย่างนั้นมันไม่ได้ถูกแก้มันก็เป็นการเอาความสุขกลบไปเรื่อยเวลาในชีวิตมันก็ผ่านไปน้อยลงสั้นลงนะเราจะหนีทุกข์ไปถึงเมื่อไหร่ล่ะวันนึงเราก็ต้องเรียนรู้ความจริงแล้วก็ยอมรับความจริงด้วยว่าเนี่ยแหละชีวิตคนเรามันเป็นอย่างนี้เกิดมาแล้วมีได้ก็มีเสียมีสวยก็มีไม่สวยมีหล่อก็มีไม่หล่อมีเต่งตึงก็มีเหี่ยวย่นมีขาวก็มีดำมีสุขภาพดีก็มีเจ็บป่วยคุณจะหนีไปได้ถึงเมื่อไหร่ล่ะ
แก่แล้วไปดึงให้มันตึงๆใช้คอลลาเจนพยายามชะลอให้มันช้าที่สุดคุณชะลอมันได้ถึงที่สุดไหมล่ะสู้ธรรมชาติไม่ได้หรอกวันหนึ่งคุณก็ต้องเข้าใจชีวิตเข้าใจสิ่งเหล่านี้จริงๆว่ามันเป็นยังไงใช่ไหมจะหนีไปถึงเมื่อไหร่ล่ะตายไปควักเอาเงินในกระเป๋าออกมาได้สักบาทไหมไอ้คำที่คนอื่นชื่นชมเราทั้งหลายทั้งแหล่ชื่อเสียงอย่างนั้นชื่อเสียงอย่างนี้เก่งอย่างนั้นเก่งอย่างนี้เราได้ยินไหมล่ะหูมันดับไปแล้วอายตนะร่างกายสังขารมันดับเราได้ยินไหมล่ะอะไรที่เรามองว่ามันสวยงามทั้งหลายเราก็มองไม่ได้แล้วอายตนะทางตามันดับมันตายร่างกายมันเสื่อมสลายเพราะนั้นสิ่งที่เราอยู่ในชีวิตประจำวันเราตอนนี้ปัจจุบันเราสามารถมีตาที่มองเห็นอยู่มีสิ่งต่างๆที่ยังเอามาใช้ได้คือร่างกายนี้แล้วก็ใช้มันเพื่อศึกษาความจริงของชีวิตในปัจจุบันนี้ให้ดีที่สุดเพราะวันหนึ่งที่คุณรู้มันช้าไปคุณอาจจะไม่มีโอกาสมาเรียนรู้มันแล้วพอมาภาวนามาใหม่ๆก็ไม่อยากจะนั่งสมาธิเดินจงกรมเลยหรอกมันเป็นสิ่งที่น่าเบื่อนะสำหรับคนที่ไม่เคยมาแบบย่างๆหนอๆย่างๆหนอๆช้าๆอะไรเงี้ยนะสำหรับคนเร็วๆมันก็เป็นสิ่งที่น่าเบื่อทีนี้พอประมาณมานั่งดูเขาทำอะไรกันวะถ้าเราไม่เริ่มต้นเราก็ไม่มีวันรู้เริ่มต้นแต่วันนี้ไม่ต้องรอให้อายุมากไม่จำเป็นว่าอุ้ยฉันยังไม่แก่ฉันยังไม่ทำรอฉันแก่ก่อนบางทีไม่ทันได้แก่นะแล้วเราไม่รู้ว่าโลกหน้าเราจะเป็นยังไงพบหน้าเราจะเป็นยังไงแม่อยากให้ทุกคนหันเข้าเนาะหาสถานที่ปฏิบัติธรรมที่มีครูบาอาจารย์ท่านคอยแนะนำที่เราคิดว่าเราศรัทธาเราคิดว่าเห็นว่าตรงนี้เป็นที่พึ่งให้เราได้เป็นที่พึ่งทางใจด้วยทางกายด้วยต้องอาศัยครูบาอาจารย์ท่านผู้ที่เคยได้ศึกษามาจริงๆต้องรู้จริงๆเพราะว่าทางที่เราจะเดินไปนี่มันเป็นทางที่ลำบากมันจะทวนกระแสของความคิดของคนเราสิ่งที่เราไม่ชอบสิ่งที่เราไม่อยากได้นั่นแหละคือสภาวะแห่งทุกข์เพราะว่าทุกคนนี้ย่อมมีความทุกข์ไม่ว่าคนจนก็มีทุกข์แบบคนจนคนรวยก็มีทุกข์แบบคนรวยไม่มีใครที่ไม่มีทุกข์ถ้าเรากำหนดรู้ความฟุ้งซ่านเราก็เห็นความฟุ้งซ่านเรากำหนดรู้ความปวดเราจะเห็นความปวดความปวดนี่มันจะมีอยู่3ระดับปวดเบื้องต้นปวดท่อมกลางปวดที่สุดพระพุทธเจ้าว่ามันทุกข์ทนได้ยากสิ่งไหนที่เป็นทุกข์อริยสัจ4คือความจริงอะไรคือเหตุแห่งทุกข์สมุทัยจริงๆก็คือถ้าพูดเป็นภาษาบ้านให้คนอื่นได้เข้าใจง่ายๆก็คือกายและจิตเรามีกายและความรู้สึกเราเกิดเครื่องผัสสะทางอายตนะสิ่งเหล่านี้เราผัสสะเกิดความพอใจไม่พอใจสิ่งเหล่านี้มันมาเกาะเกี่ยวอยู่ในรูปนามเขาเรียกว่าเป็นอุปาทานขันธ์5ครับจึงทําให้ขันธ์ของเราเป็นทุกข์ทุกข์ทางโลกกับทุกข์ปฏิบัติจะแตกต่างกันทุกทางโลกนี้ก็ทุกข์มากแล้วนะแต่พอมาปฏิบัตินี่มันจะปลดปล่อยทุกข์ถ้าทุกข์เกิดเรารู้ทุกข์เรากำหนดรู้เนี่ยเราเรียกว่าใช้ปัญญาพิจารณาคือการกำหนดรู้กำหนดซ้ำๆกำหนดบ่อยๆอย่าขี้เกียจกำหนดสติก็ไม่เกิดถ้าเราไม่ฝึกปัญญาก็ไม่เกิดเขาจึงว่าให้เรามาฝึกสติให้เกิดปัญญาสติคือความระลึกรู้ตัวสมาธิตั้งมั่นให้เรากำหนดรู้ได้นานๆตัวปัญญาก็คือตัวรู้เรากำหนดเห็นความคิดปัญญาก็รู้ความคิดเรากำหนดรู้การเดินปัญญาก็รู้การเดินไม่ต้องบังคับสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่บังคับบัญชาไม่ได้เพราะมนุษย์มันต้องมีเพียงแต่ให้เรามีสติรู้บางครั้งความคิดที่เป็นกุศลความคิดที่เป็นอกุศลความคิดที่กลางๆความคิดนี้ก็เป็นสภาวะธรรมอารมณ์ก็เป็นสภาวะธรรมธรรมนิวรณธรรมนี่ต้องมีในการปฏิบัติพุทธเจ้าสอนในหลักของสติปัฏฐานกายเวทนาจิตธรรมหูตาจมูกลิ้นกายหัวใจพวกนี้เป็นรูปธรรมรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะสัมผัสธรรมอารมณ์อันนี้เป็นนามธรรมเนี่ยพุทธเจ้าย่อลงมาให้เหลือรูปนามก็คือกายและจิตThank you.
บางครั้งพิจารณาความกลัวมันก็จะเห็นความกลัวจิตดิ้นรนจิตสับสายจิตขี้เกียจมันจะเห็นความขี้เกียจก่อนคือขี้เกียจนี่เราเป็นทุกข์ไหมเป็นทุกข์ครับเออมันจะต้องทำให้เสร็จแต่มันไม่อยากทำเออมันไม่อยากทำมันต้องฝืนมันก็ไม่เสร็จไม่งั้นพระเจ้าจะบอกว่าครับหนึ่งวิริยะครับคือความเพียรขันติคือความอดทนคนมีสติมีสัพชัญญะถ้าเรามีแค่นี้แล้วก็รู้วิธีการปฏิบัติแม้แต่อยู่บ้านเราก็ปฏิบัติได้ในเบื้องต้นเบื่อก็ทำสับสายก็ต้องทำทุกข์ก็ต้องทำถ้าไม่งั้นเราจะพ้นทุกข์ยังไงเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่าสังขารมีหน้าที่ปรุงแต่งให้เกิดขึ้นให้มีขึ้นกายเวทนาจิตธรรมเวทนาก็คือความรู้สึกที่เป็นทุกข์ความรู้สึกที่เป็นสุขความรู้สึกเฉยๆส่วนจิตก็คือความรู้สึกก็คือนามธรรมธรรมก็คือสภาวะที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวเราทั้งหมดเลยนะไม่มีสิ่งไหนที่ว่าไม่ใช่สภาวะธรรมบางคนก็สงสัยว่ามันทำได้จริงไหมมันปฏิบัติได้จริงไหมสิ่งเหล่านี้มันอยู่กับตัวเรามาเราก็ถือมันยึดมันเป็นดักตาเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นของเราถ้าเราทุ่มจริงๆพิสูจน์จริงๆนี่สิ่งเหล่านี้ก็ดับจริงดับจริงไปสู่ความไม่มีเลยของสิ่งเหล่านี้ทุกสิ่งทุกอย่างไปสู่ความว่างเปล่าของความหมายไม่มีตัวไม่มีตนนั่นแหละเราถึงจะไปสู่ความพ้นทุกข์เราถึงไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะอีกอานิสงส์อันนี้คือประโยชน์ในการปฏิบัติธรรมถ้าคนเรามีทุกข์คนเราไปไหนไปเที่ยวครับไปเที่ยว ไปเที่ยวไปวัดไปทำอะไรบางครั้งก็ไปหาหมอดูเพื่อความสบายใจเพื่อความสบายใจสะดอกข้อต่อชะตาอันนี้มันถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าสอนคือพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเรื่องนี้ครับผมพระพุทธเจ้าสอนหลักของความเป็นจริงพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอะไรคือเหตุแห่งทุกข์ครับรูปนามรูปนามเป็นเหตุแห่งทุกข์เราไปแก้ที่ไหนไปแก้ปลายเหตุซะเออส่วนมากคนเราไปแก้ที่ปลายเหตุมันไม่จบถ้าเราไปแก้นั้นก็แก้อยู่นั่นนะแก้ทั้งชาติเขาเรียกว่ามันเป็นเรื่องกรรมครับกรรมใช่ไหมกรรมการกระทำทางกายวาจาทางใจเข้าวัดมาเพื่ออะไรก็เพื่อสิ่งเหล่านี้ครับในเรามาได้ศึกษาให้เรามาได้ปฏิบัติมาปฏิบัตินี่ถ้าปฏิบัติให้ถูกต้องนะปฏิบัติวิปัสสนานี่เราแก้ที่เหตุแห่งทุกข์ทั้งปวงถ้าเราแก้ตัวนี้ได้ตัวอื่นก็แก้ได้หมดใช่ไหมเวลาตายไปเราก็ได้อานิสงส์ไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะเราสามารถที่จะปิดประตูบายภูมิก็ได้แต่นี้แก้เป็นแก้ที่ยั่งยืนที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์พระพุทธศาสนาได้ฟังธรรมคำสอนเขาฟังมาเพื่อปฏิบัติไม่ได้ฟังเอาบุญฟังเอาบุญก็ได้อยู่นะเหมือนกับในสมัยพุทธกาลฟังเอาบุญตายไปก็ไปสุคติโลกสวรรค์ก็ได้แค่นั้นเหมือนกับเราให้ทานความพอใจให้พ่ออยากให้เวลาตายไปก็ไปเกิดชาติใหม่พบใหม่ก็ได้เป็นมนุษย์ที่มีทรัพย์มันมีเหตุมันตึงมีผลทุกอย่างมีเหตุและผลทุกอย่างมีเหตุปัจจัยทั้งหมดบางครั้งเป็นเหตุเก่าเหตุใหม่อย่างเงี้ยทีนี้พระอาจารย์บอกว่าให้ไปดับที่ใจใช่ใช่ก็คือพอความอยากเราดับเราก็จะไม่อยากได้ใช่มันจะมีความอยากเบาบางเบาบางใช่ใช่ครับแต่ยังมีอยู่จะมีอยู่ครับถ้าเราเป็นพระอรหันต์มันถึงจะละความอยากทั้งหมดครับผมแต่ถ้าเป็นพระโสดาบันสกนาคามีก็ยังมีต้องมีความอยากครับยังสามารถมีครอบครัวยังมีอันนี้ได้อยู่พระโสดาบันนี่ไกลเกินเอื้อมของพวกเราไหมฮะอย่างต้องมาบวชเป็นพระอย่างนี้ไหมฮะพุทธเจ้าทรงวางธรรมะไว้ให้พุทธบริษัททั้งสี่อุบาสกอุบาสิกาภิกษุภิกษุณีเป็นผู้รักษาสืบทอดพระศาสนาส่วนมากทุกวันนี้มายกให้แต่พระพาศึกษามาเป็นผู้นำเพื่อการเผยแผ่ครับผมโยมศึกษาก็สามารถเผยแผ่ได้โยมก็สามารถไปสู่มรรคผลนิพพานได้เช่นกันแต่ต้องมาปฏิบัติให้มันถึงถ้าเราถึงเราจะแจ่มแจ้งเรื่องพวกนี้เรื่องพวกนี้มันเป็นหลักที่ถูกต้องนะองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ให้เราปฏิบัติอย่างนี้ทางสายตรงสายเอกไปสู่มรรคผลนิพพาน
ได้แก่สติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4อริยสัจ4มรรคมีองค์8อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7สัมมาปัฏฐาน4โพบัคคิยธรรม37ประการมารวมกันก็คือให้เรามีสติรู้รูปนามรู้กายกับใจเราใช่ให้เรารู้กายและใจให้อยู่ปัจจุบันอนาคตอย่าพึ่งไปคาดหวังอดีตก็ผ่านมาแล้วต้องตัดทิ้งอดีตอย่าไปพะวงเพราะอดีตนี้เราไม่สามารถแก้ได้ครับเรามาแก้ที่ปัจจุบันเรามากำหนดรู้นี่เป็นการแก้เหตุเก่านั้นถึงเรากำหนดรู้ความคิดกำหนดรู้เวทนากำหนดรู้ความพุ่งสร้างนี่เห็นไหมเวลาไปปฏิบัติความคิดเก่าๆสภาวะเก่าๆมันจะเกิดขึ้นเรากำหนดนี่เพื่อเป็นการเขาเรียกว่าตัดการเวียนว่ายตายเกิดนะใช่ไหมเรากำหนดครั้งหนึ่งเราตัดเหตุแห่งทุกข์ตัดวัฏฏะการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเราตัดบ่อยๆตัดซ้ำๆตัดแล้วตัดอีกตัดให้มันต่อเนื่องนั่นแหละถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่มีเนี่ยตัวปัญญาจะไปทำลายรูปนามให้เราเข้าใจง่ายๆเวลาเราปฏิบัติเนี่ยให้เรามีสติให้เราตั้งสติแล้วก็เปิดเพื่อปลดปล่อยเปิดให้เป็นอิสระเลยครับไม่ต้องไปบังคับว่ามันต้องอย่างนั้นมันต้องงี้เราทําตัวให้เป็นอิสระมีสติตั้งไว้เฉพาะหน้าคอยจ้องคอยจับคอยกําหนดคอยจ้องคอยจับถ้าไม่มีอะไรเราก็มาอยู่ที่กายอยู่ที่กายนี่เขาเรียกว่ากายานุปัสสนาครับผมแล้วก็อันนี้ตัวนี้เป็นหลักให้ไปสู่อารมณ์อื่นอย่างนี้เขาเรียกว่าเจริญปัญญาเรามาอยู่ที่อาการใช่มั้ยพองเนาะยุบเนาะนี่ซองเนาะยุบเนาะนี่เป็นอานาปานสติครับก็ได้ครับเป็นอานาปานปะพะก็ได้อันนี้เป็นหลักครับพวกนี้น่ะเป็นตัวหลักให้เราดูถ้าเราไม่มีสิ่งอื่นแล้วก็มาอยู่ที่พองยุบใช่มั้ยเรากำหนดรู้นี่เขาจะทำหน้าที่ของเขาเองครับเขาจะเห็นเกิดขึ้นก่อนนะเวทนาเกิดขึ้นเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดถึงจะหายไปความคิดเกิดขึ้นเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดนั่นแหละเขาเรียกว่าสภาวะแห่งทุกที่ทนได้ยากแต่ถ้าเราคนเราทำไปเพียรไปอดทนไปพวกนี้มันจะพัฒนายกระดับจิตขึ้นมันจะพัฒนาศักยภาพของจิตครับใช่ไหมจิตของมนุษย์นี่สามารถฝึกให้สูงได้ครับแปลว่าผู้มีใจสูงแต่ก่อนจิตของเรามันอ่อนแอเราจะทำได้ไหมเราจะปฏิบัติได้ไหมมันจะคิดไปก่อนครับแต่พอคนเรามาฝึกพวกนี้จะทำให้จิตของเราพัฒนายกระดับครับเวทนาความปวดจะยกระดับจิตของเราให้สูงขึ้นความเบื่อความทุกข์ความขี้เกียจความฟุ้งซ่านความเย็นความร้อนอ่อนแข็งหนักเบาพวกนี้พวกตัวทุกข์นี่นะทำใจของเราให้สูงพอเราพ้นจากความทุกข์เหล่านี้ใจของเราจะมีความสุขไหมมีครับเออถ้าเราไม่มีสิ่งเหล่านี้นั่นแหละความสุขนี้มันจะอยู่ท้ายครับท้ายถ้าเราหมดทุกข์ปั๊บมันจะมีความสุขที่แท้จริงมันมีแต่ต้องผ่านการฝึกใช่เราต้องเอาทุกข์ออกก่อนพูดง่ายๆก็คือว่าเอาทุกข์ออกให้หมดเลยทุกไปสุดท้ายนี่มันจะไม่มีสิ่งเหล่านี้เลยครับจากที่มีไปสู่ที่ไม่มีถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่มีคนเราก็สามารถที่จะดับทุกข์ได้สามารถไปสู่มรรคผลนิพพานได้ให้ปิดประตูอบายภูมิต้องได้บรรลุธรรมอบายภูมินี่มีจริงๆครับอาจารย์มีที่เห็นสัตว์เดรัจฉานมั้ยครับ เห็นลิงมั้ยเห็นไก่มั้ยหมาหมูแมวใช่สิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งที่เราเคยเป็นมาแล้วครับคนบ้าใบ้คนยากจนคนเห็นใจราชามหากษัตริย์เศรษฐีเราก็เคยเป็นมาแล้วนะแต่ว่าสิ่งนี้นี่สิ่งที่เราเคยยังไม่ได้ทำก็คือสิ่งนี้เลยได้พิสูจน์ธรรมะพุทธเจ้าครับอันนี้มันมีอานิสงส์ข้ามภพข้ามชาติครับแต่ก่อนอาตมาก็ไม่คิดอย่างนี้ไม่มีความรู้สึกอย่างนี้ด้วยครับแล้วก็ไม่มีความคิดว่ามันจะมีด้วยคนเข้าวัดนี่มันก็มีหลายกรณีเราต้องเข้าให้ถูกบวชเข้ามาเพื่อถ้าบวชเข้ามาแล้วไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติเราจะมีที่พึ่งอย่างไรพระเจ้าบวชให้มาเพื่อเราได้ศึกษาได้ปฏิบัติทำเพื่อทำตัวเองให้เป็นพระครับบวชเข้ามาเขายกขึ้นมาให้เป็นสมมุติสงฆ์ให้เรามาปฏิบัติเนี่ยโดยเป็นสงฆ์ที่ไม่ต้องสมมุติ
ถ้าโยมปฏิบัติได้โยมก็จุดมุ่งหมายตัวเดียวกันแต่ว่ามันจะแตกต่างแค่โยมกับพระเฉยๆโยมเข้ามาปฏิบัติธรรมนี่โยมก็เป็นการถือบวชเหมือนกันเนคขมะเนคขมะใช่ไหมครับเห็นโทษครับโทษแห่งทุกข์ออกจากวัฏฏะเราสามารถบรรลุธรรมเราก็ชื่อว่าอริยสงฆ์อริยบุคคลก็ไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกันนะครับโยมปกติแล้วโยมนี่จะจริงๆแล้วโยมนี่จะง่ายกว่าพระทำแบบง่ายๆทำแบบโง่ๆครับอาจารย์บอกยังไงก็ทำอย่างนั้นอันนี้ง่ายพอเรามาปฏิบัติจริงๆเราจะแจ้งจากการที่เราได้ศึกษามาครับเพราะว่าหลักของพวกนี้เนี่ยเอามาจากหลักคำสอนของพุทธเจ้าโดยตรงเลยนะไม่ได้ไปเอาหลักอื่นพุทธเจ้าสอนว่าทางสายเดียวทางสายเอกไปสู่มรรคผลนิพพานก็คือได้แก่สติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4เริ่มต้นที่ความเห็นเลยความเห็นถูกกับผิดนี่มันต่างกันยังไงครับพระอาจารย์ความเห็นถูกจริงๆแล้วคือเรากำหนดรู้นะคือความเห็นที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิครับครับเห็นที่ถูกต้องเห็นโดยปัญญาครับอันนี้ความเห็นที่ถูกต้องความเห็นนอกนั้นก็เป็นความเห็นผิดหมดเลยเมื่อไหร่ที่เราขาดสติในปัจจุบันคือเป็นมิจฉาทิฏฐินั่นนะครับเป็นหมดเลยถ้าเราขาดสติขาดก็ตัวรู้ก็เป็นอวิชชาครอบงำใช่ไหมถ้าเรากำหนดรู้ปั๊บอวิชชาก็ออกไปถ้าเราไม่มีตัวรู้ปั๊บอวิชชาก็ครอบงำเหมือนเขาล้อเสียบช่องตลอดเวลาความไม่รู้กับความรู้ความไม่รู้กับความรู้ครับถ้าเรากำหนดรู้ก็เกิดความรู้ก็คือวิชชายตเวใช่ไหมถ้ามีวิชาสังขารก็ดับวิญญาณก็ดับนามรูปก็ดับการผัสสะก็ดับภพชาติก็ดับครับเกิดแก่เจ็บตายก็ย่อมไม่มีใช่ไหมครับคนที่ปฏิบัติคนที่กำหนดอยู่คนที่รู้อยู่นั่นนะเขาเรียกว่ามีวิชาวิชาก็คือปัญญาปัญญารู้เท่าทันอารมณ์ในปัจจุบันนั้นส่วนมากคนเรามันจะมีทุกข์ก็เพื่อไปยึดมั่นถือมั่นในอดีตแล้วก็ไปวางแผนในอนาคตโดยที่เหตุปัจจุบันนี้เราไม่ทำเหตุใหม่ถ้าเราอยากได้อะไรเราก็ทำเราก็ตั้งสร้างเหตุอันนั้นแต่ต้องอดทนหน่อยใช่ใช่ต้องอดทนเราอยากได้อะไรเราก็หาเหตุครับอยากเป็นเศรษฐีต้องทำยังไงถ้าอยากพ้นทุกข์ต้องทำยังไงเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้ไม่ได้เกิดจากการขอพรทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากการกระทำความหมายที่แท้จริงของอธิษฐานนี่เราต้องทำยังไงครับคือตินังอัตนิเมตานังอาสวะกายบหังเราอธิษฐานเพื่อมรรคผลนิพพานอธิษฐานคือตั้งเป้าหมายตั้งเป้าหมายเพื่อเดินให้มันถึงครับไม่ได้ไปขอพรขอร้อยคนพวกนี้มันอยู่ที่เหตุนะถ้าคนขอได้ทุกคนก็รวยทุกคนแปลว่าคนที่ขอได้เนี่ยเขาทำเหตุมาในอดีตแล้วมันเป็นเหตุของเขามันเป็นบุญของเขามันเป็นเหตุปัจจัยของเขาเขาก็จึงได้สิ่งเหล่านั้นถึงไม่อธิษฐานเขาก็ได้เพราะว่ามันเป็นของเขาส่วนมากคนก็ไปเข้าใจเรื่องพวกนี้ไปขอพรที่นั่นไปขอพรที่นี่ร้อยคนจะสมหวังกี่คนบางคนที่เขาให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ไหว้พระเจริญภาวนานี่คือเขาสร้างเหตุที่ถูกต้องให้เพื่ออยากให้แล้วมีความรู้สึกสุขในการให้การให้นี่ไม่จำเป็นต้องให้แล้วอย่าให้ตัวเองเดือดร้อนให้แล้วมีความสุขในการให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะมีอานิสงส์มหาศาลถ้าเราให้เป็นหนักมากครับสำหรับคนตัวเล็กๆอย่างผมทีนี้พวกนี้มีเหตุต้องมีผลอันนี้นะครับเป็นอาหารที่แม่ๆนะครับได้ทำไว้ให้ทีมงานของเราก็ขอขอบคุณผู้ที่ทำอาหารให้ผมทานขอบคุณผู้ที่บริจาควัตถุดิบที่ทำอาหารเหล่านี้ทั้งหมดขอบคุณผู้ที่เสียสละใส่จานมาให้อย่างดีนะครับมีซีนเหมือนถวายพระเลยครับก็รู้สึกซาบซึ้งในน้ำใจตรงนี้ขอให้ท่านทุกท่านมีความสุขกายสุขใจคิดสิ่งใดที่ดีงามเป็นบุญกุศลขอให้สมปรารถนาหากมีความทุกข์ใดขอให้พ้นจากทุกข์และถึงพระนิพพานตามปรารถนาด้วยกันทุกท่านทุกคนสาธุขอบคุณครับการให้ทาน
มันก็นำมาซึ่งโภคทรัพย์การภาวนามันนำมาซึ่งปัญญาการรักษาศีลนำมาซึ่งสุขภาพครับถ้าเอาเหตุแค่นี้ก็พอแล้วมั้งใช่ไหมแต่ว่าคนเราส่วนมากมันจะหากินแบบง่ายๆครับใช่ไหมครับต้องไปขอพรที่นู่นต้องไปขอพรที่นี่ดูหมอต่อชะตาตัดกรรมมันก็ตัดไม่ได้นะกรรมเป็นแดนเกิดครับใช่ไหมครับถ้าเราทำกรรมดีเราก็ได้กรรมดีได้ผลดีที่เราเกิดมาก็อาศัยกรรมให้เรามาเป็นมนุษย์ให้เราต้องมีสถานะอย่างนั้นต้องมีครอบครัวอย่างนี้เขาเรียกว่ากรรมจัดสรรให้เราเกิดมาแล้วก็มีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมบางคนก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรมคนเราถึงไม่เท่ากันไม่เท่ากันเพราะกรรมนี่เองกรรมดีหมายถึงว่าเคยศึกษาเคยอะไรมานี่ครับพอเขามาปฏิบัติบางคนก็ไม่ต้องใช้เวลามากนะบางคน7วันบางคน1เดือนบางคน2เดือนบางคน3เดือน4เดือน5เดือนครับบางคนเป็นปีอันนี้ก็คุ้มค่านะครับปีหนึ่ง2ปีนี่ก็คุ้มค่าถ้าเราศึกษานะถ้าเราทำได้สักครั้งในการเกิดมาชาติหนึ่งใช่ใช่ใช่เราจะไม่เสียชาติเกิดเลยแสดงว่าคนเราต้องทุกข์ให้มากพอก่อนถึงจะเข้าวัดต้องเข้าให้ถูกวัดด้วยนะถ้าเข้าผิดวัดก็หลงทางได้ใช่ไหมครับแสดงว่าที่ผมฟังพระอาจารย์เนี่ยการปฏิบัติก็ไม่ได้ยากเหมือนที่ทุกคนเข้าใจเพียงแต่แค่กำหนดรู้ตามสภาวะความเป็นจริงณขณะนั้นใช่ถูกต้องแต่การเดินจงกรมและนั่งสมาธินี่คือปรับเป็นการปรับความสมดุลของอินทรีย์ครับนั่งนานมานั่งนานไปก็สมาธิมากเกินไปเขาเรียกว่าปรับอินทรีย์ให้มันได้เกิดความสมบูรณ์นั่งมากเกินไปสมาธิมากเกินไปเราก็กำหนดไม่ได้ครับมันเขาจึงปรับเขาเริ่มปรับจากน้อยไปสู่มากครับถ้าเรากำหนดได้กำหนดได้พยายามรักษาตัวเดียวคือตัวรู้นี่ครับเวลานั่งตรงไหนก็ให้กำหนดรักษาตัวกำหนดก็มีครูบาอาจารย์ไว้เพื่อที่จะให้เราได้มาศึกษาสนทนาหมายถึงว่าข้อผิดข้อถูกอ๋อบางทีเราเข้าใจผิดไปใช่อ๋อเราก็บางครั้งบางทีนี่ทางพวกนี้นี่ถ้าทำเองจะไปไม่ได้เลยครับเขาถึงว่าให้มีผู้รู้ผู้ที่ท่านเคยเดินทางนี้ท่านที่เคยศึกษาผู้ที่จะปฏิบัติแล้วบรรลุธรรมได้เองก็มีสองยำพวกพระปัจเจกพระปัจเจกกับพุทธเจ้ากับพุทธเจ้าใช่ไหมใช่ครับนอกนั้นหลงทางครูบาอาจารย์หลงทางทั้งหมดนอกนั้นต้องอาศัยครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้เคยได้ศึกษามาท่านเคยได้ปฏิบัติมาอย่างนี้ท่านจะพยายามประคับประคองไม่ให้เราหลงทางครับเพราะทางนี้มันเป็นทางที่ให้เราไปดูในสิ่งที่เราไม่ชอบครับเราก็คิดว่ามันไม่ใช่ถ้าเราทำเองนี่มันตามอำนาจของมันเราไม่สามารถที่จะชนะอำนาจสิ่งเหล่านี้ได้เลยไม่ชนะก็ไหลไปตามโลกไหลไปตามมันแล้วก็เวียนว่ายตายเกิดต่อไปใช่ใช่มันเหนื่อยนะครับพระอาจารย์เกิดมาผมเนี่ยนึกตั้งแต่เรียนเหนื่อยก็ต้องมาลองดูเนี่ยมาพิสูจน์ดูเรียนหนังสือโอ้โหกว่าจะผ่านแต่ละชั้นพอมีครอบครัวก็ทะเลาะกับผัวกับเมียกับโอ้ลูกดื้อลูกอะไรเงี้ยมันเหนื่อยชีวิตคนเรานะฮะศึกษาเพื่อให้เข้าใจโลกครับเพื่อให้ไปอยู่กับโลกเพราะโลกมันเป็นเช่นนี้เช่นนี้อยู่กับคนหมู่มากมันก็เป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมใช่ครับเราต้องเข้าใจเขาบางครั้งเขาเป็นเช่นนี้เช่นนี้บุคคลแต่ละบุคคลย่อมมีปัญญาไม่เท่ากันครับอันนี้ถ้าเราเข้าใจเราก็เป็นทุกข์น้อยลงแต่ว่ามันก็ยังมีทุกข์อยู่ครับแต่มันน้อยกว่าใช่ใช่เกิดระดับเร็วใช่เกิดระดับเร็วเกิดที่ไหนเราก็ปล่อยมันที่นั่นเกิดที่ไหนก็ปล่อยที่นั่นถ้าเราปฏิบัติธรรมนี่เราเข้าใจตัวเองก่อนครับถ้าเราเข้าใจความรู้สึกของเราเข้าใจอารมณ์ของเราเข้าใจความเห็นของเราเรากำหนดรู้นี่เราจะรู้ในกองกายสังขารของเราทีนี้เราจะรู้จากบุคคลอื่นแต่ก่อนเขาก็เป็นเช่นเราเข้าใจโลกมากขึ้นเข้าใจโลกและทุกน้อยลงถ้าเราอยากทุกน้อยเราก็แก้ปัญหาที่ใจเราจะไปแก้ปัญหาคนร้อยคนกับแก้ปัญหาที่ใจเราอันไหนไม่ง่ายกว่ากันที่ใจเราจบเร็วเออใช่ครับ